สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น Rede mit Tell หรือคำพูดที่พบบ่อยๆที่ใช้กันบ่อยๆในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นเราไปดูกันค่ะว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรกันได้บ้างเนาะอันแรกนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือในความคิดเห็นของฉันในความคิดเห็นของฉันหรือจะเป็นฉันเนี่ยคิดว่าฉันคิดว่าก็จะพูดได้เป็น Ich bin der Meinung dass Ich bin der Meinung dass ในความคิดเห็นของฉันหรือฉันคิดว่าแล้วก็หลัง das นะคะก็จะตามด้วยประธานเนาะแล้วก็คำกริยานะคะก็จะเอาไว้ท้ายสุดของประโยคเลยหรือเราสามารถพูดได้ว่า Ich bin der Ansicht dass Ich bin der Ansicht dass ในความคิดเห็นของฉันหรือฉันคิดว่าจุดๆ Ich bin der AuffassungDas. Ich bin der Auffassung, dass ในความคิดเห็นของฉันหรือฉันคิดว่าต่อไปนะคะนอกจากนี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ B1 B2ในความคิดของฉันคือ Meine Meinung nach Meine Meinung nach แล้วก็จะตามด้วยคำกริยาเนาะเพราะว่าคำกริยานะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่2ของประโยคนะคะ meine Meinung nach ตามด้วยคำกริยาเนาะมันจะแปลว่าในความคิดเห็นของฉันคือหรือ meine Ansicht nach meine Ansicht nach ในความคิดเห็นของฉันคือต่อไปนะคะจะบอกว่าฉันมั่นใจว่าฉันมั่นใจว่าในภาษาเยอรมันนะคะเราก็จะพูดว่า Ich bin überzeugt dass Ich bin überzeugt dass แปลว่าฉันมั่นใจว่านะคะถ้าจะบอกว่าฉันคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็สามารถใช้คำในภาษาเยอรมันได้ว่า Ich denke dass Ich denke dassฉันคิดว่านะคะหรือ Ich finde das Ich finde das ฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่านะคะต่อไปนะคะจะบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ฉันเชื่อว่าในภาษาเยอรมันนะคะก็จะพูดว่า Ich glaube das Ich glaube das แปลว่าฉันเชื่อว่าจุดๆต่อไปนะคะฉันหมายถึงว่าแบบนั้นแบบนี้ในภาษาเยอรมันนะคะเราก็จะพูดได้ว่า Ich meine das Ich meine das ก็คือฉันเนี่ยหมายถึงว่าฉันหมายความว่าจุดๆต่อไปนะคะฉันมีความรู้สึกว่าจุดๆฉันมีความรู้สึกว่าจุดๆในภาษาเยอรมันนะคะก็จะพูดได้ว่าIch habe den Eindruck, dass Ich habe den Eindruck, dass ฉันมีความรู้สึกว่าหรืออีกอันนึงนะคะที่จะบอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าเราก็จะพูดได้ว่า Ich habe das Gefühl, dass Ich habe das Gefühl, dass ฉันมีความรู้สึกว่าจุดๆต่อไปนะคะความประทับใจแรกของฉันเลยคือความประทับใจแรกของฉันคือก็จะสามารถพูดในภาษาเยอรมันได้ว่า My erster Eindruck ist My erster Eindruck ist หลัง ist นะคะก็จะตามด้วยคำนามเนาะ My erster Eindruck ist ความประทับใจแรกของฉันคือ